วันนี้วัดมีของกำลวยแจกสิ่งที่ดี
แจกฟรีนะครับพร้อมที่จะแจกทุกท่านยาของดีที่พระสงฆ์โดยก่อนนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นำยามาแจกมีฟ้าทลายโจรแล้วก็มีน้ำมันสมเด็จถ้าใครได้อันนี้ยาบอกจะไปหาคนเนอะคือคนมาหายามาเอาที่ผมนี่นะครับเนี่ยครับมาเลยใครได้มาฟ้าทลายโจรแล้วก็น้ำมันสมเด็จฮะยุกอนฮะยุกอนอะไรเออปอนนี้เราเว้ยเดี๋ยวจะไปละอันหนึ่งวันวันหนึ่งครับกล่องมาเรื่องอะไรก็ไดผมจะนั่งแกกอยู่ที่เนี้ยได้แกกบ่ออั้นวันนี้น่ะมาเนอะไอ้คดียาฟ้าทลายโจรน้ำมันสมเด็จนะครับมารับอธิผมนี่ได้ทุกคนมันจะยาจะตวยไปหาคนเนอะคือคนก็มาหายาเนี่ยมาเอาอันนี้หนึ่งเดี๋ยวก่อนเอาแจกนี่ก็สองอันกะเอาเอายาดมยาเพิ่นยาให้ผมเอาเนี่ยเอามาจะนั่งแกะอยู่เนี่ยเอาอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้เอาอันนี้คนมหายาเนอะว่าทลายโจรแม่มุนสมมาเอาปินโตเนอะนี่เอานี่เอาบัตรดีแม่เมืองเอาเลยหมออันหมดแล้วไปเนี่ยยาฟ้าทลายโจรข้อหันกับต้นเต็มถ้าใครก็ได้มาเอาเมื่อกี้ยาตวยไปหาคนมาหายาเข้าไปใกล้ๆหันกับอาจารย์อุ้ยเอาอันนี้มาแจกนะครับอาจารย์ยาพิเศษวันนี้เฮาจะพ่อกินข้าวแล้วเฮาจะไปสมมาคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าของบ้านเฮามาอาศัยกินกาแฟฟรีเข้าห้องน้ำห้องท่าฟรีนั่งฟรีกินแล้วกับปิ๊กบ้านฟรีเพราะฉะนั้นอย่าได้เป็นมีบาปมีกรรมต่อผู้ฆ่าทั้งหลายเราจะกินข้าวแล้วถ้าใครยังบอกฟังพิกเพื่อกระรออยู่เพื่อไปสมาคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับThank you.
อย่างใครยังไม่ได้รับยามารับที่นี่นะครับเนอะยาดีมีคุณภาพรักษาโรคโควิดคือว่าทลายโจรครับมีอยู่ที่นี่มารับเอาท่านใดมีความประสงค์คนนงรักบอกให้ได้ก่ะมาตะเพะน้ำมันสมุนไพรสมเด็จนี่มีคุณภาพสูงนะครับเนี่ยนะแม่ห้องสอนมันตวยมาเอานะเนี่ยน้ำมันเนี่ยครับปวดเขี้ยวก็ดีปวดกล้ามเนื้อก็ดีเนี่ยครับดีมากๆเลยนะครับอะไรลิบินแม่พ่อสบายดีบ่เออดีแล้วป้าหลายสินแล้วแกกบ่มดซึ่งหมดทำพิธีกรรมถ้าศรัทธามาเต็มเนี่ยช่วยกันให้ห้อมต้นกันเนอะวันนี้เป็นวันออกพรรษาสุดท้ายต่อนั้นไปก็บางคนถ้ามันก็มาบ่มันก็บ่ได้มาจนถึงยี่เต็งอันนี้ไปจะร่วมทําบุญทํากุศลเป็นกันเทศกันเทศก็ดียังก็ดีหลายๆอย่างขอบคุณมากครับเป็นไรคนเขียนแล้วมาแล้วสูงแล้วเรื่องเอาสตางค์ใส่ซองกฐินเพื่อจะทอดกฐินพระราชทานเนี่ยจะทานน้อยมีผลมากทานมากมีผลน้อยทานน้อยมีผลมากตั้งใจจิตเกตนาศรัทธากายวาจาใจนะครับให้พร้อมยกมือขึ้นทูลเก้าใส่หัว
ให้เรียบร้อยแล้วผาธนาเนี่ยนะครับคือผาธนาคือผาธนาเอาเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องเศรษฐีเศรษฐีไปทอดกฐินไปทอดกฐินเศรษฐีนั้นใส่ต้นเงินแล้วก็มียาจกคนหนึ่งมองอยู่ข้างๆจะร่วมทำบุญบอกว่าไม่ต้องมาคนมันไม่มีเงินคนทุกข์ยากเสร็จแล้วก็ยายนั่นก็ออกมาอยู่ข้างๆต้นเงินต้นทองเจ้าของต้นกฐินต้นเงินไม่ยอมให้ผู้อื่นมาร่วมจากนั้นยายยาจกก็อุตส่าห์น้อมนำลักเข้าไปใกล้ๆเอาเงินบาทเข้าไปลักเสียบหั่นเสร็จแล้วบุญกุศลมาพอตั้งจิตตั้งใจเสียบเงินแล้วเศรษฐีเห็นก็เลยชักเงินยายที่ไปลักเสียบน่ะเอาขว้างไปทิ้งไปต่อมาในระยะชาติต่อมามีปราสาทขึ้นรองรับยาจกที่เงินที่เศรษฐีเอาสตางค์บาทเดียวขว้างลงไปในแผ่นดินน่ะพอตายไปยายยาจกได้อยู่ปราสาทตรงนั้นอันนี้คือเกตนาตั้งใจดีที่สุดชุดเดียวกันแล้วครับตั้งอกตั้งใจปรารถนาเด้อพี่น้องทั้งหลายจะทานน้อยทานมากก็บอกว่าแต่ร่วมกันก่อนจะทานยกมือใส่หัวก่อนตั้งความปรารถนาข้าพเจ้ามีเงิน20บาท20บาท100บาทขอให้มีฤทธิ์ดังพระโมคคัลลามีปัญญาดังพระสารีบุตรเกิดจากใดเมื่อใดของผู้ฆ่าอย่าได้ทุกข์ในยากขอให้มีเงินมีทองได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตการได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าเองครับต้องตั้งความปรารถนานะครับยกมือใส่หัวซะเดี๋ยวอันนี้เป็นกฐินนะครับกฐินวัดทอดวันที่8อ๋อนี่พฤศจิกาเนี่ยถึงแล้วพฤศจิกาเนี่ยทอดแล้วนี่เดี๋ยวนั่งผมได้ปิดตัวไว้แล้วครับไม่ได้เห็นจากทอดพอแล้วครับทุกนี้นะครับไว้นี่นะครับไว้นี่เก็บเองนี่คุณเก็บเอามาที่นี่มารับยาเนอะโอ้ได้เวลาหรอโอ้ไปช่วยกันยก
มาแล้วบอกเจ้าพี่คนเดียวชุดเดียวกะป่าเพิ่นบอกว่าหรอเพิ่นว่าคำเดียวได้อยู่บ้านจัดสรรเนี่ยเรื่องวัดศรีโสดาแล้วเนาะมามามานอนสวยน้องหมาเอ้ยอยู่นี่กินนี่ลืมกันดิเมินมาใส่นักงานลูกไม่ยินก่อนปีเรื่องฟ้ากันเตี้ยคุณนรงค์ขอเรียนเชิญมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน่อยครับนรงค์ขิมปรีนี่
พร้อมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการะนะพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสักเลนะธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสการะนะสังฆังอภิปุชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตะอภิวาเทสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสหตุมะยังพันเตตินาสังหาปัญจสีนิยาจามะตุติยัมปิมะยังพันติสัลละเนนะปัญจสีนิยาจามะตาติยัมปิยังพันเตติสาลาสังหาปัญจสีนิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณกัจตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะกามนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอาตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอาตินาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาร
วรมะเนติกาปะตังสัมทิยามิมุสาวาตาเวรมะเนสิกาปะตังสมาทิยามิมุสาวาตาเวรมะเนติกาปะตังสัมสุราเมรญะมัจจะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิญามิสุราเมรญะมัจจะปมาตฐานาเวรมณีปัตังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปัตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุเข้าขึ้นมาณโมตัสสะภะคะวะโตอะสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอโอกาสาโอตนาปินทานังนิปานาปัจเจโหนตุโนนิจังสาธุโอกาสาโอนาปัจเจโยโหนตุนิจังสาธุโอกาสาโอปินติปาตังตานิปานาปัจจัยโหนตุโนนิจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทโธวิจจะลานะสัมปันโนสุคโตโลกวิโตอนุตตโรธัมมัสสาลันติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกปัณณิโกปัจจัตตังปุพพิญโญอิติสุปัตติปันโนกัวโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตโกญาติตังจตาลิปุสัญญุกานิอัฏฐปุริสปุคคลายสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยตักขินายโยอัญจลิกาลานิโยอนุตตะลังปุญญะเขตังโลกัสสติปาหุงสังอัสสมะภินิมิตาสาวกิเมกะลังอุทิตามะวิทินาจิตวามุนินโตภวะตุเตจยมังกะลานิมาลาติเลกัมมะวิโยจิตาสัพพะลาติงวะกามะคามะทัตตายะขังขันติสุตันตาวิตินาจิตวามุนินโตจยมังกะลานิ
กัจจวะลังอติมัตตาภูตังทาวะกิจกรรมสเนวะสุทารุนันตังเมตตัมบุเสกเวตวามุนินโตตันเตจะสาภวตุเตจะยัมมังกาลานิอุคิตาคากามติหัตถสุทารุนันตังปะทังกุลิมาลาวันตังอิทิภิสังคตมโนตวามุนินโตตันเตจะสาภวตุเตจะยัมมังกาลานิกัตถามุทาลังอิวะคัมภิณิยาจินจายาตุตาวัจจนังจนะกายามะเจสันเตนะตินาจิตวะหุนินโตเตจะสาภวะตุเตจะยัมมังกัลลานิดะเกตุงวัตตาปิโลปิตามนังตังปัญญาปฏิปัจจาลิโตตุเตจยัมมังกาลานิพุทธะกังวิพุทธังมหิติงพุทเณเถระพุทธะเกณธรรมปัญญโตอิโตปเตสาวิทินามตันเตจะสาภาวะตุเตจะยัมมังกาลานิติทิพุทธะเกณสุตตะถังธรรมังวิสุทธิจุติมิติปะกาปิตานังญาณกเตนะวิทินามตันเตจะสาภาวะตุเตจะยัมมังกาลานิมังกาลาราจาโนตินาตินเนสาลาเตมาตันติตวนานิกาวิวิจุปตะวานิมกขังสุขังอติกามยานโลสะปัญโยมะอากาลุนิโกนาโดสัพพะปานินังปุเรตัวปาลามิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะหุตุมังกาลังจายันโตโพธิญามุเลกายานังนันติวัตโนเอวังตังวิจัยโยจายามังเลอะปะลาจิตาปันลังเกสิเสปตาวิโปกะเลสัพพะพุทธานังอะคัปโตปะโมตติสุนัขตังสุมังคลังสุปาภาตังสุหุติตังสุขโนสุโมสุญิถังพระมัจจาลิสุปัตตหินังกายะกรรมังวาจากรรมังปัตตกินังปัตตกินังมโนกรรมังปัตตกินาปัตตหินานิกาตวนาละพันตาเทปัตตกินเนสาธุเอาบาทไปตั้งก่อนวัดตั้งเอากันเข้าอันหนึ่งบาทนั้นหนึ่งมันออกอุตสาห์เอาขันเข้ามาไว้ด้วยบาทกู้กับบาทนั้นช่วยกันเอาบาทมาเอาบาทมาตั้งเรียบร้อยจะได้ฟังธรรมอานิสงส์การออกพรรษาแล้วแต่ท่านพระครูผู้เป็นประธานจะเทศในเรื่องใดสอนเรื่องใดก็ตามที่พระเดชพระคุณท่านพระครูที่จะสอนได้ทำได้เป็นสิ่งที่ดีที่งามสำหรับแล้วมาจุดเตียนต่อไป
จุดธูปเทียนจุดเทียนบูชาทำเนอร์ขอเชิญแดงครับหูเป็นบันดีหูเป็นบันดีแดงแก้วแดงไผ่ล่ะเป็นแดงอ่ะเอาเชิญครับสมคิดสาธุพรหมะพรหมมาเลยตนองแอนพระต้องแสนกระดานตองทำอันใดถูกต้องตามกองแห่งนักพาผู้ข้าน้อยขอโอกาสอาราธนาลูกศิษย์พระโคดมต้นพระสวัสดิ์ได้ขึ้นธรรมาสน์แก้วแล้วตลาดเทศเทศนาธรรมะธรรมังธรรมมุตตะมังปัจจังอาราธนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆัมพันเตปะวาเรมิทิเทนวาสุเตนวาปาลิสังกายวาวะทันตุมังอายัสมโตอนุกัมปังอุปาตาญะปัสสันโตปฏิกะริสามิติติสาธโวดุลาสัพพุริสาทั้งหลายได้มาผสมจุ่มนุมกันในวันนี้เป็นวันมหาปวารณาออกพรรษาเป็นวันสุดท้ายของภิกขุสังฆเจ้าทั้งหลายได้อธิษฐานเข้าจำพรรษามาตลอดถึงปัจจุบันนี้3เดือนตั้งแต่วันเดือน10เป็งเดือน10เหนือเป็งมาฮอดถึงเดือนเกียงเหนือเป็งในวันนี้ก็ปริปุณณังได้13เดือนที่ภิกขุสังฆเจ้าทั้งหลายจะได้อธิษฐานออกวัสสาในฤดูกาลน้ำฟ้าสายฝนในปีพุทธศักราช2564นี้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็ได้เข้าวัดสาเข้าบำเพ็ญกุศลมีทานศีลภาวนาเข้าวัดวารามได้มีโอกาสอาบน้ำฟังธรรมได้ใกล้ชิดพระภิกขุสังฆเจ้าได้รับน้ำธรรมคำสอนแห่งภิกขุสังฆเจ้ามาตลอดพรรษานี่ก็เป็นกุศลนาบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำปั้มเพ็งมาเป็นระยะเวลา3เดือนบางท่านก็อธิษฐาน3เดือนนี้ทุกวันพระก็จะเข้า มาวัดมาทำบุญ
มีข้อตอกดอกไม้มีโอตนาพิขาหารเข้าอาหารข้าวหวานมาใส่บาตรเป็นสังฆะนาโมถวายแก่ภิกษุเจ้าทั้งหลายเป็นการอธิษฐานให้ได้หนึ่งไตรมาส3เดือนก็บ่ขาดสักวันพระวันศีลก็มีบางท่านก็มีภาระมีธุระที่จำเป็นก็ขาดพ่องบ่ขาดพ่องก็ถือว่าได้มีใจ เป็นกุศลถึงแม้ว่าตัวอาจจะไม่ได้มาแต่ใจก็ได้มาตลอดถึงศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังในการถ่ายทอดสดธรรมะวันพระวัดศรีโสดาในวันนี้ในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงป่อพระเทพโกศลเสียงธรรมะวัดศรีโสดาวันนี้ก็กระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กไลน์ของวัดศรีโสดาพระอารามหลวงทางเพจเพื่อให้ญาติโยม ที่มันมีโอกาสได้เข้าวัดเข้าวาในสถานการณ์บ้านเมืองโรคโควิดได้แผ่ลามไปทุกหัวละแห่งเป็นที่วิตกกังวลสะดุ้งหยาดกลัวกันบางท่านก็กลัวเป็นกลัวตายด้วยโรคภัยอันนี้มาค่ำคาลาวีตายกันไปมากมายไก่ของบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่บางท่านก็ยังพยุงชีวิตไปหายุกหายาเข้ามารักษาตัวตนก็เพื่อว่าจะได้ตั้งตนอยู่ในความบำประมาทในโลคาพยาธิทั้งหลายอันมาเบียดเบียนชีวิตของเฮานี่เมื่อเฮาเกิดมาแล้วมีความเกิดและความแก่เกิดมาแล้วก็แก่มีอายุขึ้นมาพยาธิโรคาก็มาเบียดเบียนแล้วก็ไปถึงแก่มรณะคือความตายชีวิตเรานี่มีอยู่4อย่างนี้ที่มาเวียนวนในตนตัวของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเปิ่นได้กล่าวไว้เพื่อว่าเฮาท่านทั้งหลายได้ประมาทในชีวิตให้มีสติมีพญาปัญญาพิจารณาเฮอตัวเฮาได้เกิดมาบนโลกนี้ชีวิตของเฮานี่มีดวงใจดวงเดียวจะอยู่กับโลกกับบรรดาชาวโลกนี้ไปได้ก็เพียง1ชั่วคราวเกิดมานี่มาเยี่ยมบนผืนแผ่นโลกนี้เป็นระยะหนึ่งแล้วเขาก็ลาลับไปแต่ว่าการที่เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ของเขานี่เขาจะได้สร้างคุณงามความดีไว้มากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่บุญกุศลของเขาที่จะได้ทำถ้าเขาได้มีจิตมีใจเป็นจิตเป็นกุศลได้เข้าวัดเข้าวาแล้วสิ่งที่จะนำเขาไปนั่นก็คือสวรรค์เป็นที่ตั้งของเขาถ้าจิตใจเขานั้นยังขุ่นมัวยังบาบริสุทธิ์ผ่องใสดีแล้วก็จะมีนรกอันไปเป็นที่สุดเป็นต้นดังนี้บัดนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ได้ตั้งอกตั้งใจกันมาว่าศรีโสดาพระอารามหลวงในใต้ล่มป่าละมีธรรมแห่งพระเดชพระคุณหลวงป่อพระเทพโกศลเปิ้นได้เป็นเจ้ามหาสวทุอธิการสมปานเจ้าวัดศรีโสดาเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอดีตรองเจ้าคณะภาค7ประท่านสงฆ์วัดศรีโสดาดูแลผอกวยลูกหลานสามเณรเจ้าทั้งหลายทุกปีประมาณว่าได้300ตนถึง500ตนมาโดยที่บ่มีปัญหาเดือดร้อนภายในสังฆะเจ้าทั้งหลายในวัดศรีโสดาเฮอท่านทั้งหลายได้ปั่มเปงลำลึกถึงยังบูรพาจารย์เจ้าทั้งหลายอันมีครูบาเจ้าเสด็จวิจัยเป็นต้นเป็นประธานเป็นผู้สร้างวัดเพื่อให้ได้เป็นที่รวมจิตรวมใจแก่มหามุลสถา
ญาติโยมทั้งหลายพร้อมกันนั้นวัดศรีโสดาเฮาก็มาตั้งเป็นโครงการพระธรรมจาริกเอาพี่น้องเจ้าเขาที่อยู่บนเขาบนดอยได้เข้าสู่พระศาสนาได้เข้าห่มเงาแห่งพระกาสาวพัสได้ฮู้ธรรมคำสอนได้ฮู้กองปฏิบัติอันเป็นกองดีกองบดีก็ด้วยพระภิกขุสังฆาทั้งหลายเหล่านี้ได้ขึ้นไปเป็นพระธรรมจาริกไปเอาสิ่งดีสิ่งงามขึ้นไปบนเขาบนดอยเป็นผางประทีปแก้วแสงเหื่อเฮืองอยู่บนเขาบนดอยสว่างไสวเป็นดังน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอกาสวันนี้เป็นอภิคารตกิการสมัยของเจ้าพุทธเฮาท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตฝ่ายคฤหัสถ์ได้มาผสมจุ่มนมกันเนื่องในวันมหา ปวารณาออกพรรษาภิกขุสังฆะตามพระวินัยนิยมการได้ฟังธรรมะจะเป็นวันไหนวันใดก็ตามถ้าคนได้ฟังตั้งใจด้วยเคารพนอบน้อมในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้รับจากการฟังธรรมนั้นเป็นไปด้วยเอาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตถูกต้องตามธรรมนองกองธรรมการฟังธรรมนั้นก็ได้ประโยชนะบ่เสียเวลาที่ได้มาฟังธรรมเทศนาถ้าฟังก็ว่าฟังเปิ้นเทศธรรมฟังธรรมเฮาก็อู้เอาจิตเอาใจไปที่อื่นอู้เล่าอ้วนกวนธรรมไปเฮาก็บ่ได้แก่นสารแนะนำธรรมคำสอนก็เป็นที่น่าเสียดายที่เอาเวลานั้นได้ไปทิ้งไปขว้างไปท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการที่ได้ออกพรรษาเป็นกรรมที่เข้าใจกันทั่วไปก็หมายถึงการสิ้นสุดกำหนดอยู่จำพรรษาการของพระภิกษุตามพระวินัยบัญญัติอันมีพิธีสังฆกรรมเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรียกภาษาในพระวินัยว่ามหาปวารณากรรมหรือว่าปวารณากรรมคือการทำปวารณาของภิกขุสังฆะผู้ได้อยู่ร่วมกันมาโดยตลอด3เดือนบัญญัติไว้ฮื้อสังฆะเจ้าได้ทำปวารณาก็คือยินยอมฮื้อการกล่าวตักเตือนได้ยินยอมกันกล่าวตักเตือนกันทุกกรณีบอกว่าอันใดบอกเกรงกันบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยเมื่อไผมีข้อสงสัยในอกในใจในเรื่องการประพฤติพระธรรมวินัยของภิกขุสังฆะเจ้าตนใดก็บ่พึงที่จะนิ่งไว้ฮื้อเปิดเผยชี้แจงกันและในการกล่าวตักเตือนกันตามที่ปวารณานั้นจะถือว่าจะถือมาเป็นโทษโกรธกันก็บ่ได้ด้วยการทำปวารณากรรมนี้ทำในวันสุดท้ายครบ3เดือนนับตั้งแต่การเข้าพรรษาตกในวันเดือน11ของทุกปีก็คือวันเดือนเกี่ยงเปงของทางล้านนาประเทศของเราวันนี้ญาติโยมทั้งหลายภิกขุสงฆ์เจ้าทั้งหลายบ่ได้ทำอุโบสถกรรมฟังปฏิโมกข์เหมือนกันอย่างทุกวันพระจตุทศีปันารสีเดือนแฮมเดือนออก15ค่ำ14ค่ำแต่วันนี้ตามพระวินัยคือได้ทำปวารณากรรมแต่นการสูตรพระปฏิโมกข์ปีหนึ่งนั้นก็จะทำครั้งหนึ่งในการปวารณากรรมมีเพียงครั้งเดียวฉะนั้นปวารณากรรมจึงนับว่าเป็นสังฆกรรมพิเศษที่เป็นหน้าที่บังคับให้ภิกขุทุกรูปพระสังฆเจ้าทุกรูปต้องปฏิบัติต้องทำเพราะเป็นเหตุที่ภิกขุทำปวารณากรรมแล้วพ้นข้อผูกพันที่ถูกที่ต้องทำอยู่ประจำในวัดอาจจะไปไหนมาไหนได้ทั่วไปฉะนั้นจึงเรียกว่าปวารณากรรมนี้อย่างเข้าใจว่า
ออกวัสสาออกวัสสาในวันปวารณาเช่นนี้ในครั้งสมัยพระเจ้ายังตนพระพุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าครั้งพุทธกาลนั้นเมื่อพระเจ้าเฮายังตนอยู่ก็ได้มีภิกษุสงฆ์บางหมู่ตัวเจ้าบางหมู่ได้เข้าภาษาอยู่รวมกันเมื่อออกภาษาแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปสู่ที่อื่นตามความประสงค์ที่มีความประสงค์ที่จะไปแต่ก็มีความอาลัยอาวรณ์ต่อกันในการที่ต่างฝ่ายต่างก็มีภารกิจจะต้องจาริกธรรมแยกย้ายกันไปในที่ต่างๆนั้นด้วยว่าเมื่อได้มาอยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่ได้ก่อให้เกิดความพร้อมเพียงกันดีงามย่อมทำให้ต่างฝ่ายต่างก็มีความปิติยินดีต่อกันจึงได้มีปวารณาการที่จะเลื่อนวันปวารณานี้ออกไปก็จึงได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้เลื่อนวันปวารณาออกไปอีกระยะหนึ่งก็คือปักหนึ่งได้ปักหนึ่งก็15วันหรือถ้ายังมีความปรารถนาจะเลื่อนไปแถมก็ทรงอนุญาตเลื่อนออกไปจนถึงฤดูฝนนับแต่ที่ได้จำพรรษามาแล้วนั้นแต่มาสมัยปัจจุบันนี้บ่มีตุเจ้าตนใดบ่มีภิกขุสังฆะตนใดในอาวาสมีความต้องการจะเลื่อนได้ออกไปเหมือนเช่นอย่างในสมัยพุทธกาลฉะนั้นวันออกพรรษาก็คือวันมหาปวารณาจึงได้มีในวันนี้เหมือนกันทุกแห่งทุกคณะสังฆาเจ้าทุกอารามปวารณานั้นมีคำขึ้นต้นดังอาตมาภาพได้กล่าวว่าสังฆพันเตปวาเลมิโดยแปลใจความว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอปวารณาคือขออนุญาตด้วยการได้หันก็ดีด้วยการได้ยินก็ดีด้วยการได้นึกรังเกียจจังสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายได้มีความกรุณาตักเตือนข้าพเจ้าหันอยู่ก็จักกระทำนั่นคืนเสียคือหันว่าเป็นทางต้องอาบัติก็ต้องได้พิจารณาความประพฤติการปฏิบัติของตนนั่นดีงามขึ้นใหม่การปวารณาเช่นนี้แม้ได้ทรงอนุญาตไว้แต่ในเฉพาะหมู่ภิกขุสงฆ์แต่ในต่างฝ่ายคฤหัสถ์ต่างหลายมีความยินดีใคร่จะปฏิบัติตามก็ได้คือคฤหัสถ์หมู่ใดคณะใดได้อนุญาตแก่ภิกขุที่อยู่ใกล้กันพอจะแลหันความประพฤติการปฏิบัติที่บกพร่องของตนแล้วเมื่อได้กล่าวตักเตือนตนและตนจะได้ถือเป็นแนวปฏิบัติให้ดีงามและถูกต้องต่อไปถ้าคฤหัสถ์หมู่ใดคณะใดมีอัธยาศัยได้เปิดเผยอยู่อย่างนี้ก็จักเป็นเหตุให้คฤหัสถ์หมู่นั้นคณะนั้นมีความประพฤติดีความประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเรื่องปวารณานี้ชาวบ้านจะนำมาใช้ในสังคมของตนก็จะได้เกิดประโยชน์เป็นอันมากเพราะเป็นการเปิดโอกาสว่ากล่าวตักเตือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรรเสริญเป็นทางแห่งความเจริญด้วยในครอบครัวผัวเมียลูกเต้าสามีกาบุตรภริยาผู้เกี่ยวข้องในครอบครัวย่อมจะมีการกระทบกระทั่งกันบ่นักก็น้อยถ้าสามีเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายบ่ได้ประยัดภรรยาก็กล่าวตักเตือนด้วยความหวังดีสามีก็จะเอากรรมปวารณาของพระสงฆ์องค์เจ้านี้ไปใจก็สามารถกับตัวได้และกับตัวได้ของสามีก็เป็นผลดีแก่ครอบครัวลูกเต้าก็เชื่อฟังกรรมพ่อกรรมแม่ครอบครัวก็จะได้เกิดความอบอุ่นบ่หนีออกไปที่สะหนใดเช่นภรรยาก็เช่นเดียวกันถ้าได้ฟังกรรมของสามีได้กล่าวได้เตือนแล้ว
ก็จะได้เป็นครอบครัวที่สุขอุ่นตุ้นใจเกิดขึ้นในจิตในใจของเฮาเพราะฉะนั้นการที่เฮาได้ภาวนาในการได้การให้โอกาสได้กล่าวได้ตักได้เตือนกันเอาทิฏฐิมานะเข้าใส่กันท้อถอยที่ถ้อยที่อาศัยก็ครอบครัวเฮาก็จะมีความสุขเจริญไปในวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเฮาท่านทั้งหลายได้เข้ามาสู่ขวงแก้วอารามวสิสุดาได้กินได้ทานได้กระทำในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาได้ฮือเป็นบุญกุศลกับตนตัวของเฮานี่แล้วการที่ได้มาวันปวารณาพรรษานี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนายินดีในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลผู้เป็นมหาสวาทุเจ้าอารามอธิปติแห่งวัดสนีโสดานี้ได้ฮือภิกขุสังฆเจ้าทั้งหลายผู้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดได้ลงมารับต้อนศรัทธาสาธุชนตลอดพรรษาได้มาทำกิจกรรมตั้งศาสนาในเทศกาลการที่ได้เข้าพรรษาพดหอดมาถึงวันออกพรรษานี่ก็เป็นธรรมเนียมเตรียมแตกแห่งพระพุทธของเฮาที่ควรประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องมีการทำบุญตักบาตรถวายพัตตาหารแก่ภิกขุสังฆะได้ฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้ได้เกิดสติปัญญาเหล่านี้นั้นเป็นกุศลเจตนาของทุกท่านที่ได้มีจิตสำนึกที่ดีต่อพระพุทธศาสนานับว่าเป็นชาวพุทธตัวอย่างที่ดีได้ออกมากระทำคนทั้งหลายหันที่เฮาได้มากินมาทานก็ว่าเปิ้นเป็นคนที่มีใจบุญใจกุศลได้เข้าวัดวาอารามหันหน้าเข้าฟังธรรมะเอาตนเอาตัวเอาครอบเอาครัวเข้ามาวัดวาอารามก็ดีและบางท่านอยู่วัดอยู่บ้านก็สามารถเอาธรรมะนี้เข้าไปที่บ้านที่เฮือนเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่เฮาอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสถานการณ์ร้อนแรงด้วยโรคภัยเนี่ยต่างๆเกิดขึ้นการที่เฮาจะไปไหนบ่สะดวกก็มีทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ภิกขุสงฆ์เจ้าทั้งหลายเปิ้นแสดงออกธรรมะอากาศก็ได้ฟังธรรมเหมือนเฮาเอาธรรมะเข้าบ้านเข้าหอเข้าเฮือนเอาวัดวาอารามเข้าไปสู่บ้านสู่เฮือนของเฮาก็จะเป็นบุญกุศลเป็นพระอานิสงส์เป็นอย่างยิ่งวันมหาปวารณาในวันนี้สาธุชนท่านทั้งหลายก็ให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมหาปวารณานี้เป็นผลสืบเนื่องในพิธีกรรมการปฏิบัติตนของเจ้าพุทธของเฮาฉะนั้นในโอกาสนี้ก็เป็นลาภมงคลอันประเสริฐแก่ทุกท่านที่ได้เข้ามาอาบน้ำฟังธรรมรักษาศีลเพื่อความสุขกายสุขใจเป็นผลบุญในชาตินี้และชาติหน้าเป็นผลเกื้อหนุนให้ทุกท่านได้ไปสู่สุคติภพโลกเมืองหน้าเป็นการมาบำเพ็ญกุศลจิตศรัทธาเจตนากุณกุศลในวันมหาปวารณาถือว่ามาเป็นการให้อภัยต่อกันบ่ได้ถือโทษโกรธเคืองกันเช่นนี้ก็นับเป็นวันแห่งสันติสุขของโลกเป็นวันสันติสุขของโลกเลยทีเดียวศรัทธาญาติโยมโดดดังเปลวเตียนไฟฮื้อแสงธรรมของพระพุทธองค์ฮื้อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ใต้สุดแห่งรัชธรรมเทศนาตมาภาพก็ขออนุโมทนาทุกท่านขออ้างเอาคุณแห่งพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าได้เป็นอำนาจเตชะบุญปกปักรักษาท่านทั้งหลายได้อภิบาลรักษาท่านทั้งหลายได้ปราศจากทุกโศกโรคภัยข้อหามยามร้ายทั้งหลายอุปัตตวะอันตรายทั้งหลายจะได้มาบังเกิดขึ้นแก่ท่านได้มีความสุขกายสุขใจกันทั่วหน้าโดยดังอัตมาภาพได้วิสัชนาเทศนาธรรมในวันมหาปวารณาปี2564ก็มีด้วย
ปกาลชนีเอวังก็มีด้วยปกาลชนีหันตมยังสาธุกะลังคะโลมาเสสาธุสาธุสาธุขอเรียนเชิญคุณสมคิดแก้วแดงได้ประเคนกันเทศเชิญครับสมพิษไว้ลาดนั่นนะสมพิษพูดมาฮะคือบ่ได้มันก็เหมือนกันพอเยอะๆเอออ้าวผิดพลาดนิดหน่อยคงให้อภัยกันได้มันไม่เป็นสมคิดนะหนังยะถาวาลีวหาปุราปริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจันตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโตปนะละโสบัดนี้มหาปวารณาออกวัสสาก็ได้มาจุจอดหลอดถึงเติงยังเจ้ามุลสดาทั้งหลายขอบได้แลกเสียยังอริยปาเวนีอันมีมาแต่ก่อนบ่ได้ฮือผ่อนสูญหายหิดมั่งตั้งเตไปได้ละเสียเป่าไปถึงได้สนงคงควายตกแต่งน้อมนำมายังกันทะมาลาบุผาดวงดอกไม้โอตนาผีขาหารไตยวัตุตานทั้งหลายมัทปัญนาฮือเป็นตานปูจายังคุณแห่งแก้วเจ้าทั้งสามพระกันและพระรัชธรรมเทศนาในวันมหาปวารณาออกวสาในติฆากาลพันนี้ตนตัวแห่งเราก็ได้อ่อยหน้าปฏิกาหากาลับเอาได้มีเจตนาได้เฮือตานรัชธรรมเทศนาก็เป็นปริโยสารการตานในกาลบันนี้หากมีกรรมกรรมภาธนาโดยประการฉันใดดังอันก็ดีสมิจันตุจุงหื้อใดปันผู้ดมสมสารบุตรที่ในมโนรถหอระไทยไปจุงอย่างจุปการนั่นจุงจักมีใจยะตุภวังใจยะมังกลังใจยะสุธีพระวันตุโบจตาโลธรรมาวัฏันตุอายุวโนสุขังปะลังสาธุต่อไปจะได้โอกาสเวียนตาลเข้าบาทเนอสาธุโอกาสสิริวิสุทธิมกุฏฐะปวโรสดอุดมมลมพุทธธิรัตนะผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าตั้งสามประการบัดนี้ก็ยังพงคุยบานเพื่อเงื่อเพื่อมุลสตาผู้ฆ่าตั้งลายได้ปั้มแปงกินตาลยังตาณปาละมีศีลปาละมีไว้เป็นยอดขอดไว้กับตนไปจุปาวะนุปาวะใจใจตลาบได้ถึงโลกิยะมักกะปาละมีนิพพานเป็นที่แล้วอาจารย์ในวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่21ลาคมพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนเกียงเป็นวันออกพรรษามัดนี้มูลศรัทธาผู้ฆ่าทั้งหลายบ่ได้ละเสียยังหีดบ่ได้รีดเสียยังปะเวณีตามทํานองครองพระอริยสัพพุริยะเจ้าตนล่วงแล้วในอดีตเตียปางก่อนมามัดนี้มูลสัตตาภูกาทั้งหลายจึงสะดงคงควายตบแต่งพร้อมน้อมนำมายังมีมัตตุปุปปาลาจาดวงดอกเขาตอกพร้อมลำเตียนมาวางเวียนไว้เนื้อคันแล้วแบ่งปันเป็นสามโกตากปัตตมะวิภาคบางตนหัวทีขอยกไว้พระมุนีสักกะยะราชทุติยะตวนสอง
ผู้ข้าขอพระนมก่อนกลับไปพระธรรมเจ้าเตสนาไว้แก่โลกโลกาส่วนทติยะท่วนสามนั้นเล่าผู้ข้าขอกรมกราบไหว้เก่าพระสังฆเจ้าตนมีสินใจอันพระวิเศษเป็นบุญญาเขตในพระพุทธศาสนาบ่เต้าแต่นั่นนามูลสตาผู้ข้าตั้งลายใดสนงคงควายตบแต่งพร้อมน้อมนำมายังเครื่องตยตานวัตถุตานพัตตาอ่านตั้งลายม้วนปุงเนมีหลายหลากอันหลายสิ่งอันเป็นของยิ่งควรจันสปะลิวาลายหลากขอนิมนต์พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าจุงมีมหากรุณาอวยนาปฏิกะรับเอาอย่างเครื่องตยตานแห่งปุงมูลสตาผู้ข้าตั้งหลายนี้แล้วแม่นมูลสตาผู้ข้าตั้งหลายมีใจไฟมักมีความภาธนาเยื่องอันใดก็ขอสมอารมณ์ใจไฟกุน้อยใหญ่ยิ่งใจปณิธานังที่ตั้งใจไว้ใจใจสมิทธ์ฉันตุของสมสารโรธพรมดังแก้วมณีโจทย์ของพระญาจักรวติราชจุบทจุบาทยาได้กาดได้กานั่นจุงจักมีแตงแต่นิลีตามมคตะอาตาบาลีวาสาตุโอกาสะมะยัมปันเตอิมาเนทุปะมุปาลาจตานางโอตนาพิกาละตานังสุปะเปียจนะตานังสัพพลิวะละตานังพุทธัสสะธรรมัสสะสักขสังเตมะภูเกมะพุทโตโนสัมโมโนสังโฆโนอัมมากังทีการัตตังหิตายะสุขายะยาวนิพพานายะอิตังโนทุปะบุปาลาจตานังอเพสจะอากาศอากาศละนาอาสาสละนาสัพพโลกิญะโลกุตละสัพพสัมปติตินังอลาอันตามกาปะละตินังนิพพานปัจจโยโหนตุโนนิจยามกะตังปุญญังโนอันวากองบุญตั้งหลายอันนินาผู้ข้าตั้งหลายได้ตานแล้วจะขออุทิศส่วนบุญลายนี้ไปหาเทวบุตรเทวดาตั้งหลายอันมีพรหมเทวดาอากาศะเทวดาถึงอินพรหมหมู่กุมพันตาจตุโลกกบาลทั้งสี่แม่ธรณีสลีกุตตะอัมมาตราตนจำบุญและจำบาปเป็นอันมากตั้งเทวดารักษาห่อเงินคารวาสพุทธศาสนังลาหูนพกาศตั้งเก่ากับตั้งพระอริยเมตไตรเจ้าตนองค์อาจที่จะมาโผดมนุษย์สจาติเมื่อปลายลูนขอส่วนบุญอายาได้กาการถึงเกียจาติญาติกาปริญาสามิกาลูกเต้าตั้งคูบาอุปัจจาเจ้าตนบุญหลายกับตั้งมิตรแก้วสหายเหลือแหล่เกตเก้นตะกูลเป็นเก้าเก้าเก้นตะกูลเป็นแดนแสนเก้นตระกูลเป็นขนาดสัพพะสัตตังอันวาสัตตังหลายอันมีอยู่พื้นฟ้าเหนือนาแผ่นดินมีสี่ตีนสองตีนและหาตีนหมอใดขอกุศลที่ภูมิข้าทั้งหลายได้หือตานแล้วจงขอเขาเหล่านั้นได้เสวยจุตนจุสัตนั้นจงจักมีแต่นีลีเนเตอร์กล่าวคำถวายตานเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ
สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนจยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมมากังทีการัตตังนิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุเข้าประเคนเนาะประเคนบาทไปผู้พันเชิญเลยครับใกล้พระพุทธเจ้าจะได้มียศมีศักดิ์อันสูงโหเป็นได้อย่างอ่ะเอาจับเลยจับเลยผู้พันคำด้วยกันนั่นนะช่วยกันช่วยกันเส้นบาทอ่ะโหการเตะเกณฑ์บาทเกณฑ์ขันเข้าอย่าวันออกภาษาก็ประเคนบาทด้วยขันเข้าด้วยวันนี้วันสุดท้ายออกภาษานกเควนกวินไปประเคนลูกพ่อนานตันตั้งอกตั้งใจเกียมน้ำหยาดญาติโยมวัดศรีสดาจะมีกฐินพระราชทานวันที่8พฤศจิกายนก็บอกบุญศรัทธามาร่วมกันได้วัดเฮามีสถานที่กว้างขวางอาจจะมีการกำหนดกฎเกณฑ์คนเข้าร่วมต้องอันตัวอี้แต่ว่าศาลาเขาก็มีที่นั่งมีประเลาะนั่งทั้งรุ่มทั้งบนห้องก็ได้มาร่วมบุญกุศลโดยเฉพาะบ้านน้ำตรงห้วยแก้วเขาเป็นบ้านประจำวัดศรีสุดาบอกสืบกันไปวันพระกฐินพระราชทานวันที่8พฤศจิกายนวัดศรีสุดาพระอารามหลวงมาร่วมกันได้ส่วนทางพิธีราชการก็ทำไปเฮาเป็นชาวบ้านเฮาก็ร่วมอยู่ตั้งร่วมนี่ก็ได้มาอนุโมทนานั่งบันไปตามระเบียบเรียบร้อยก็ร่วมบุญกุศลกันได้แล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดเสี่ยงกันเข้าพรรษาออกมา3เดือนจนถึงวันออกพรรษาก็การทำบุญตักบาตรก็คงจะจบสิ้นลงไปเปลี่ยนเที่ยวนี้ปีหน้าฟ้าใหม่ก็มาปะมาพบกันก่อนที่จะออกวัดออกวานี้ไปก็ประวารณาต่อกันเนี่ยบางคนอาจจะมีความขุ่นข้องมองใจในการมาในวัดในว่าบ่ถูกใจกันก็ดีคิดไว้ก็ดีก็ประวารณาขอโทษโกรธเคียงกันเนี่ยบ่เฮ้อเป็นบาปเป็นกรรมข้าเจ้ามาก่อนข้าเจ้ามาลุ้นข้าเจ้าเอาถ้วยบัตรันเอาแกงบัตรันอาจจะได้มีจิตใจที่จะมวนอกมวนใจก็ภาวนา
ฮืออภัยโทษต่อกันเนี่ยเนาะขอฮืออญาติโยมได้นี่ก็นี่ยังก็นึกว่ามีอย่างก็จะมีการตั้งธรรมหลวงก็ยังได้ก็เดี๋ยวก็คุยกันพอว่าวัดศรีสุดาเขาเคยทำมากันเมื่อนานห่างหายไป 2-3 ปีถ้าได้ฟื้นมหาตานทำมหาจาติก็อาจจะทำกันในวันเดือนยี่เป็งก็พอกันเนาะต่อไปพ่ออาจารย์จะสุมาสังฆะยกขันเป็นการออกภาษาเนี่ยวันนั้นมาถือเนี่ยสังเคประมาทีไหนยกนี่ถือฮั่นว่าสังเคประมาทีไหนพ่ออาจารย์นำเนี่ยสาธุสังเคตาเมจังเทวิมานีเทวิมานีเทเปรัตเตจักาเมตารุณาคาเมเทวะทุมิเตเตอุมาจายันตุเทวาจันตักลาวิสเมยักขาพันธปนาคาท่านตาสันติเจังมุนวันจันังสาตัวเมตุนันตุธรรมะสวนักกาโลอะยมปตันตาธรรมะสวนักกาโลอะยมปตันตาธรรมะสวนักกาโลอะยมปตันตาสาตุโอกาตะคาเตพระรัตนตรัยผ่านแผ่วพระเกี่ยวเกี่ยวตามตามประการในทีกากาลบัดนี้ยามนี้มูลสัตตาผู้ข้าตั้งลายตั้งยิงใจมวลหมู่อันเข้ามาสู่ในสถานยกมือดานกรมเก่าไหว้คุณพระพุทธเจ้ามี56คุณพระสัตธรรมมาเจ้ายกใน38คุณพระสังฆแขวน14ลำเลิศกี่ย้อยบานคุณพระวิหารใสสะอาดคุณพระธาตุและเกดีตั้งไม้สลีมาอาโพธคุณมีนักโสดกันนาบัดนี้มูลสัตตาผู้ข้าทั้งหลายต่างนี้ใจภายจุ่มเจยบานป้ากันมาฮือตานและฟังเทศบัดนี้ก็มอละมวลแล้ว จักขอสมมาตนปานแปลวพระเกี่ยวเจ้าทั้งสามประการจึงมีบุพพาบานดวงดอกไม่มาใส่ไว้เนื้อขันแล้วแบ่งปันเป็นตาโกตาปัตตมะมีภาคบางตนหัวเทียจะขอสมมายังพระมุนีตนประเสริฐพอได้บังเกิดคุณนาได้อนุญาวางปล่อยยังโตใหญ่น้อยหล่อนมีมาตุติญาโกธาทวนจองอันงามเรืองรองใสบทเศร้าผู้ข้าจักขอกรมเก่ายืนวางตำก็สมมาพระธรรมหอมหมื่นอันนับได้แปดหมื่นสี่พันดวงส่วนตติยะโกธาตวนสามนั้นเล่าอันใสงามบ่เศร้าจักขอสมมาพระสังฆเจ้าตนทะลงสิ้นใสสะอาดกลอนผู้ข้าได้ประมาทลาตาด้วยกายกรรมวะกีกรรมมโนนำนั้นหลอนได้กระทำตนเนี่ยถอยจาอันผิดอยากฟินหากองดีหรือมีวะกีได้ออกปากเป็นกรรมกายาวะกีกรรมมโนนำนั้นหลอนได้
ประมาทขอยกมืออภิวาทขอสมมาได้อนุญาภายโปรดลาลดโทษเป็นอโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณ์ทำกรรมสามสิ่งอันจักห้ามยิงยังหนทางไปสู่จันว่าและเนลปานนั้นจุงจักมีแต่งแต่นิลีกายะกัมมังวาจีกัมมังมโนกัมมังสปังโตสังขมันตุโนเอาปอนเนาะเอาตั้งใจรับปอนญาติโยมที่ได้รับชมรับฟังการไทยไลฟ์สดวัดศรีสุดาก็รับพรดวดน้ำที่บ้านที่หอที่เฮือนที่ทำงานได้บุญกุศลในวันออกพรรษาพร้อมกันณโอกาสนี้เนอยะถาวาลีวาหาปุราปะลิปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะธามะนิโชติละโสยะธาวิวัจจันตุสัพพะโลกโววินาสันตุมาเตภวะตวันตาลายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริยัสวัฏโกภาลวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกหุตุสัพพะตาทุกขโลกังโสกาสตุจุปัตตวานิคันตลัญญาปิวินาสันตุจเตจะสาจญาสิทธิทานังลาภังสุทธิภาคัญญังสุขังบาลังสิลิอายุจวันโนวุฒิจะญาสวาสัตตาวาสาจาอายุจาจีวาสิทธิภวันตุเตภวัตุสัพพมังกลังละขันตุวัตตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาสุทธิภวันตุเตภวัตุสัพพมังกลังละขันตุสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาสุทธิภวันตุเตหนตุโนนิจังหิตังภามังนิปานาปัจจัยตุโนนิจังยังกินเจกุศลังสัพเพหิกะเตหิกะตังปุญญังโมทันตุสุนันตุปนโตเยเตมิงทาเนอะติกะตาติกายุจุสัพพะสัตตานังสุขิยาตาลันตุมาตาปิตาสุขิตาโอนตุตุยันตุสัพเพญาติกาสุขิตุกัปปะมุนจันตุสัพเพอญาติโอนตุตุกัปปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเปตาสุขิตาโอนตุตุกัปปะสัพเพนักขตาสุขิตาโอนปะมูลจันตุสัพเพเตวาสุขิตา
อาจาริโยปัจจยาตุกิสาหนปะมูลจันตุสัพพะสัมปติติตุโววันตาเมพุตังสัพพังตาเมปันเตวันตาเมธัมมังสัพพะเมตาเมปันเตวันตาเมสังฆังสัพพะกามาตาเมปันเตวันตามิกะจาริเยสัพพะเมโตสังฆมัตตาเตวันตามิกัมมัตตานังสัพสังฆมัตตาเมปันเตวันตามิอาระสัพพะเมโตสังฆมัตตาวันตามิเกติยังสัพพังสัพพัตตาตาสลีลาตาตุมะอาโปทิงพุทธารุสัตตานังกะโลเกเทวะโลเกพรัมจมพูติเปลังกาติเปสลีเสสาตาตุโยอาลาอันตาตาตุคันตากุติงจตุลาสิติสาตคันเตสัพเปตังปาตะเกติวันตามิสัพพะโสวันตาคุวะเจ้าศรีวิชัยอดีตวัดติสุเจ้าวาดเนอวันตามิปันเตสัพปะลาตังกามาตะมายากะตังปุญญังสามิโมทิตาปังสามินากะตังปุญตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทนามันตาท่านพระครูปัญญาสังฆกานเนอร์มีเมตตามาเป็นประธานตลอดพรรษาในวันสำคัญวันตามิปันเตตัพสังฆามาตาเมปันเตอมยากะนุโมทิตาปังสามินากะตังปุญตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิสตาโลธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพลังสาธุหันตธานิมะยังพันเตคัดจามะพระหูคิดจามะยังพระหูกาละนิยาสถานิตุมเหกาลังมัญญทาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตหันหน้ามาทางพระประธานอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันอภิวาเทสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสาสุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสังฆังนมามิพระอาทิตย์เอาพานออกเพิ่นจะลงบ่ได้บัดนี้พุทธศาสนิกชน
ทุกท่านที่ได้รับฟังการไลฟ์สดทางวัดศรีโสดาพระอารามหลวงในวันมหาปวารณาออกพรรษาวันนี้ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกุศลกับวัดศรีโสดามาทุกกิจกรรมทุกรายการตลอดตั้งแต่ต้นปีถึงวันนี้ในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลวัดศรีโสดาพระอารามหลวงก็ขอบุญกุศลทุกท่านได้รับในการทำบุญต่างๆไม่ว่าได้บริจาคข้าวสารบริจาคอาหารข้าวสารอาหารแห้งภัตตาหารทุกวันพระได้มาร่วมถวายแด่พระภิกษุสามเณรวัดศรีโสดาทุกวันและตั้งแต่นี้ไปญาติโยมมีโอกาสจะมาถวายข้าวสารถวายภัตตาหารเพลน้ำดื่มน้ำปานะวัดศรีโสดาก็ดำได้ตลอดปีวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทางเพจของวัดศรีโสดาทางเฟซบุ๊กรายการธรรมะวัดศรีโสดาทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญได้ทำกิจงานหน้าที่ใดก็ขอให้สำเร็จมีความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลเจ้าวาดวัดศรีโสดาขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์ทุกท่านทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง